สนใจที่นี่ที่เดียวก็แปลว่าถ้า x เป็น3เป็น27อ้าวบ้า93เป็น81 12ลบ5 7เป็น88อู้ความชัน88ขอแทบเคล็ดเลยนะครับต้องแรงเชิดเต็มที่เลยความชัน88ความชันเท่ากับ m เท่ากับ m y อ้าว x 0 y 0เรายังไม่มีนี่ x 0 y 0ไม่มีครับ x 0 y 0ยังไม่มีครับ x มีแล้วแทนค่าเท่าไหร่เท่าไหร่ครับมีใครแทนแล้วเอา x เป็น3เหลือ80 x เป็น3 y เป็น80นะครับเพื่อนแทนแล้วนะเอา81 18 35 15ลบ19 19เหลือ1เป็น80นะฮะได้จุดผ่านมีความชันสมการเส้นสัมผัส y ลบจุดผ่าน y ลบ80 m 88 x ลบจุดผ่านจุดผ่านเป็น3ใครไข้คูณคูณอันนี้คือเส้นสัมผัสถ้าเราต้องการ normal line normal line เส้นปกติเส้นปกติมันก็กลายเป็น y ลบจุดผ่านเหมือนเดิม y ลบจุดผ่านเหมือนเดิมความชันก็ต้องเป็นลบ1ส่วน88ความชันตั้งฉากการความชันคูณเป็นลบ1 x ลบ3 x ลบ3 x ลบ3ไอ้นี่คือที่ต้องการy เท่ากับ y เท่ากับย่ออะไรครับเพราะผมกำลังตั้งตัวเลขมั่วๆอยู่ใจเย็นได้ตั้งแล้วคิดไม่ออกทีนี้จงหาค่า x ที่ทำให้เส้นโค้งมีความชันเพิ่มขึ้นมีความชันมากกว่า0แล้วกันจงหาค่า x ที่ทำให้เส้นโค้งมีความชันมากกว่าเท่ากับ0ชวนคู่หูด้วยมันไม่มาป่ะอ
นำมาใช้เป็นด้วยใช้ได้เอาหวงวิชาเสยโอ้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเอามาใช้เป็นแสดงว่าใครแหน่อยู่เอาใครแหน่ก็อย่างนี้ตัวใครแหน่มาเลยใครแหน่มาเลยเออโอ้ยเฮ้ยมุกนี้นักกล้ามบอกเด็กเด็กใส่หัวเลยอย่างนี้โดนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราเล่นมีความสุขนะถึงเขาเองจึ๊กลงมาเลยฮะ มีการตามหาซึ่งกันและกันครับอีกต้องแรกตามหานักก้าวนะเนื้อหาสาระวันนี้ก็ ไม่น่าหรอกอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เล่นกันใหม่เขาต้องการให้หาเองที่ทำให้เส้นโค้งมีความชันมากกว่าศูนย์มากกว่าศูนย์ทำไงวะเอามาดิฟต้องการความชันก็ไปตามสเต็ปก็ธรรมดา 6x กำลังกำลัง2บวก 10x บวกบวก4นะแค่นี้ใช่ไหมเขาต้องการดิฟแปลว่าความชันความชันมากกว่า0ก็บอกอยู่แล้วนี่แปลว่าความชันความชันมากกว่า0จบแก้อัศมการนะครับ 3x กำลัง2บวก 5x บวก2มากกว่า0แยกวงเล็บหากินเอา2หารตลอดเป็น 3x กับ x บวก2บวก1เซตจำนวนเราเป็นลบ1กับลบ2ส่วน3วางตัวเลขให้ถูกด้วยนะครับเดินมาแป๊บๆเมื่อกี้มีคนวางสลับกันนะครับบ้าจังลบ1อยู่ขวาลบ2กับ3อยู่ซ้ายบวกลบบวกอัศมการอ่านค่าบวกอัศมการอ่านค่าลบวันช่วงที่ x ต้องการคือ x อยู่ในช่วงลบอินฟินิตี้ถึงลบ1เปิดลบ2ส่วน3ถึงบวกตีThank you.